สวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะดูวันนี้นะคะหนาวสุดๆนะคะวันนี้ลบ22-23นะคะดูไอจากน้ำนะคะบ้านวานิดาติดอยู่กับน้ำนะคะดูไอมันนะคะปีที่แล้วไม่ถึงขนาดนี้นะคะปีนี้หนาวมากดูเพื่อนๆดูไอมันแล้วก็รื่นมากนะคะขับรถก็ระวังด้วยนะรื่นจริงๆนะคะวันนี้ดูหนาวไม่หนาวดูออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะคะออกไปข้างนอกนี่ควันออกปากเลยนะคะเหมือนดูดบุหรี่เลยนะคะสุดๆนะคะวันนี้แล้วพรุ่งนี้อีกนะคะพรุ่งนี้-25-26นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะโอ้ยวันนี้ดาตื่นขึ้นมาตกใจเลยนะคะนึกว่าใครมาก่อไฟลึกไฟไหม้นะคะแต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นละอองจากน้ำขึ้นมานะคะความหนาวเย็นเนาะดูเพื่อนๆเย็นมากดูเยอะมากเลยดูมาตื่นวันนี้ดาตื่นมาตกใจเลยดูสินะโอ้ยตายคิดถึงเมืองไทยเลยนะคะเมืองไทยเราอากาศร้อนนะคะใครอยู่เมืองไทยก็อยากมาสัมผัสหนาวส่งมาให้หน่อยนะคะวันนี้ดาก็อยากจะส่งไปให้นะคะหนาวหนาวแบบนี้เนาะส่งไปให้จังวันนี้ดาก็อยากจะกลับเมืองไทยนะคะแบบนี้นะดูสินะมากมากดูหนาวมากๆอ่ะเนาะอยู่ต่างแดนต้องทำใจนะคะดูโอ้ยอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสจังเลยความหนาวเย็นเนาะแต่เพื่อนๆบางคนก็ชอบมากลูกสาวนี่ชอบมากเลยนะอากาศเนี่ยลูกสาวเคยมาครั้งนึงแต่ไม่เคยเจอหิมะเลยนะคะไม่เคยเจอหิมะไม่เคยเห็นหิมะตกเลยนะคะมาก็ช่วงที่หิมะไม่มีแล้วเนาะลูกสาวมาปีนี้ก็อยากจะมาอีกนะคะว่าจะมาเดือนมกรานะคะไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนาะลองดูก่อนนะคะถนนนี่รื่นมากนะคะเพื่อนๆรื่นจริงๆนะคะคนที่อยู่ติดลบแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขับรถดีๆเนาะนะคะขับรถขับลากันดีๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้วานิดาด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ